Hello, hello, hello. What's up, guys? Welcome to Watch First. If you're new here, you choose the Gold Lila, but you can call me T. So yeah, I'm not gonna talk much. I'm just gonna dive in. Today we're watching Last Twilight, episode 8. Let's see how it goes. Day in. Day. He can't see his favorite Jasmine no more. Even if it's blurry, nothing at all. พี่แค่อยากมาเช็คดูอะว่าได้กลับมามองเห็นแล้วจริงๆใช่ไหมก็ยังไม่เหมือนเดิมหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ไม่จอดำเหมือนที่งานวิ่งโอเคมันพี่ว่าวันนั้นได้อาจจะแค่ so just lost a bit of another percentage but not all the way through ก็จริงเดี๋ยวเสาร์นี้ไปหาหมอเดี๋ยวก็รู้แล้วต้องมาเป็นตอนนี้ด้วยนะเอ้าพี่อมพี่ป้าเหรออือเพราะว่าคุณคือคนสำคัญของเราเพราะตอนนี้เราสองคนกำลังจะเป็นผัวเมียกันเป็นทางการแล้วครับและถ้าใครอยากได้ของขวัญพวกเรานะขอรับเป็นหนังสือเท่านั้นนะคะหนังสืออะไรก็ได้เลยที่อยากให้พวกเราสองคนอ่านแต่สองแม่รับด้วยเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้นะบ๊ายบายดีว่ะงานที่ส่งขาปกติก็ขอแม่ยากอยู่แล้วยิ่งตาเป็นแบบเนี้ยยิ่งยากเข้าไปอีกเดี๋ยวอยากไปไหมอยากไปดิพี่งานแต่งพี่อ้นทั้งทีเนี่ยใครจะไม่อยากไปงั้นถ้าพี่จะบอกเดย์พี่จะพาเดย์ไปให้ได้เดย์เชื่อใจพี่ป่ะจริงเหรอพี่ก็ถ้าแฟนพี่อยากไปเนี่ยผมขาแค่ปากซอยป่ะบอกอย่าพูดอย่างนี้มันเยอะก็ไม่มีอะไรเอามือออกได้แล้ว เอามือเอาเดี๋ยวเชื่อพี่ดิแต่พี่ต้องไม่เป็นไรนิ่งๆนะครับเดี๋ยวขอดูอีกข้างนะเรียบร้อยแล้วครับกระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับทำให้การมองเห็นอาจจะลดลงเรื่อยๆหมออยากให้เผื่อใจไว้บ้างแย่สุดนี้แค่ไหนครับหมอSo blindness. จะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตครับแต่ว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมคะมาวิทเรื่องระยะเวลาหมอคงยังไม่สามารถระบุได้เนาะแต่ถ้าเปรียบเทียบจากเคสใกล้เคียงคนไข้น่าจะเหลือเวลาประมาณสัก3เดือนครับWe're in a timeline now. Hmm.
มีอะไรจะแนะนำไหมครับหมอถ้าเป็นหมอหมอคงจะทำในสิ่งที่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำครับเดจะไปจริงๆหรอไม่ต้องไปหรอกใส่ซองให้เขาก็ได้มั้งแม่พี่อ้นเขาเป็นเพื่อนคนแรกหลังจากที่เดตาบอดแม่ไม่คิดจะให้เดไปแสดงความยินดีจริงๆหรอยังไม่บอดห้ามพูดจาแบบนี้อีกนะถ้าเกิดเดไปอ่ะเกิดเป็นอะไรระหว่างทางขึ้นมาจะทำยังไงถ้าแม่เป็นห่วงนักอะแม่ก็ไปด้วยสิเดชูโลหุแบบนี้แม่จะไปได้ยังไงตั๋วเครื่องบินเอ่ยโรงแรมเอ่ยแล้วงานก็คอนเฟิร์มแม่หมดแล้วอะขอโทษแล้วกันพี่ตาเดมันรอคิวแม่ไม่ได้เดลูกเดแม่สัญญานะเดี๋ยวแม่เสร็จงานนี้เดอยากไปไหนอะแม่จะพาไปหมดเลยนะ My vision might be gone by thenไม่เป็นไรครับกว่าแม่จะเสร็จงานน่ะตาเดก็บอกแล้วแม่เขาไม่ยอมให้ไปงานแต่งพี่อ้นน่ะ Don't tell me you're just gonna go. That's a permission. I won't say run away, but it's not running away actually because you're gonna come back. แต่ถ้ามีพี่ไปด้วยมันก็ไม่ได้ But you get a permission. Because Mark will get in trouble if he takes you without a permission. จะดีเหรอพี่ดีดิก็พี่สัญญากับเบย์ไปแล้วนี่แต่ขอให้เดมีรางวัลให้ความกล้าของพี่หน่อยก็พอพี่หมอพี่นี่แหละอันตรายที่สุดแล้วกูเองพวกมึงไม่ต้องไปขอหรอกกูคอยแล้วแต่แม่เขาบอกว่ากูต้องเป็นคนพาไปนะงั้นผมไม่ไปละก็แล้วแต่มึงกูไม่ได้บังคับอยู่แล้ว I really really want to know what's going on between them more side like why they is so against nightเลือกได้ยังว่าจะเอาเล่มไหนให้อาจารย์อ้น That's the question I've been having like since the beginning of the series. นี่แหละ At least the dad I know is not in the picture because mom is a single parent. ก็เสียดายอ่ะ But like how she became a single parent, I'm not sure as yet. Whether daddy died or he left, I'm not sure. พี่ชายสุดที่เลิฟพี่นึกว่าตำแหน่งเนี้ยจะมีพี่คนเดียวได้อ๋ออยากเป็นพี่ว่างั้นหยอกครับคุณแฟนดิโหไม่งั้นอ่ะพี่จะซื้อนี้มาให้เดทไหม You can let go of that his boyfriend พวงแจคู่ของเดอ่ะพี่ทำไว้เป็นรูปตัวดีนี่ลองจับดูมีของพี่ด้วยนะไหนตัว M นี่เดี๋ยวพี่ติดกระเป๋าให้
เดย์จะได้รู้ว่าอันไหนกระเป๋าใครโอเคส่งแบดแบดแบบนี้ก็มีมุมกุ๊กกิ๊กเหมือนกันนะเราแน่นอนครับโอเค did say that when he loves passionately เรียบร้อยครับพี่เย้ and day's mood changed เอ้ยเดี๋ยวไปนั่งหน้านะไม่กูจะนั่งหลังไอเดพี่ไนท์เดี๋ยวผมไปนั่งหน้าให้ครับไม่เป็นไรไอเดถ้ามึงไม่นั่งกูไม่ไปนะYou know, it's you giving this ultimatums. It's not making your case any better. อยากรู้ป่ะว่าทำไมผมต้องนั่งหน้า No, what? ผมบอกให้ฟังเพราะตาบอดไงThe atmosphere is so awkward. ให้กูปรับแอร์ให้ป่ะฮะพี่นายแอร์เร่งเลยผมร้อนเหมือนกันพี่พี่หมอกแถวนี้มีปั๊มไหมอ่ะผมอยากเข้าห้องน้ำเฮ้ยมึงรอแป๊บนึงดิกูว่าข้างหน้าน่าจะมีปั๊มดีๆอยู่นะเดี๋ยวกูแวะให้พี่แวะปั๊มหน้านี่แหละจริงเข้าเลยThis guy is nice. ถึงแล้วมึงแต่ว่าห้องน้ำที่นี่แม่งเก่าหน่อยนะมึงก็ระวังหน่อยแล้วกันส่วนห้องน้ำคนพิการอยู่ทางขวากูรู้แล้วกูตาบอดนี่จะยามทำเหี้ยอะไรวะกูไม่ได้หมายความแบบนั้น He didn't mean that train. I know that we didn't. พูดให้มึงเห็นภาพอ่ะเออขอโทษแล้วกันที่กูมองไม่เห็นนะมึงเลิกทำตัวอย่างนี้ได้ปะวะกูพยายามช่วยมึงอยู่นะเว้ยแล้วกูขอให้มึงช่วยเหรอพอกูไม่อยากทะเลาะวะมึงบอกอยากให้กูเห็นภาพใช่ปะมึงรู้ปะตอนนี้กูเห็นเหี้ยอะไรกูไม่เห็นเหี้ยอะไรสักอย่างไงแล้วทุกอย่างแม่งก็หนักขึ้นเรื่อยๆอ๋ออยู่ตอนนึงที่เห็นภาพชัดสุด Oh, why did it not register in my mind? Could he be mad because Knight caused the accident that is gradually making him blind? Is that why he's so mad at Knight? I don't know why I've never thought of that. Maybe that's why he's so mad at him. I don't know. The show's gonna answer. ตอนกูฝันเนี่ยแล้วพอกูรู้ว่าแม่งกูฝันเนี่ยแม่งยิ่งเหี้ยพอกูรู้ว่ากูตื่นขึ้นมายังไงเนี่ยกูว่าตาบอดเหมือนเดิมเฮ้ยพอใจมึงยังเด้กูตาบอดเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำคนตาบอดของมึงแล้วกันเดี๋ยวผมไปดูมันให้พี่
บอกผมอยากกลับบ้านYou're gonna live together. Oh, Mark, you're gonna get in so much trouble. Oh, Mark. Someone's getting fired. Hey, อีกนานไหมน้องแป๊บนึงพี่เอ๋มาแล้วไปเลยลูกพี่จะหลอกชิงอะไรมาได้โชคดีนะที่รถคันนี้ไม่เต็มพี่รู้ป่ะตอนผมรออยู่อ่ะโคตรกลัวเลยถ้าพี่มาไม่ทันรถออกนะผมไม่รู้ทำไงต่อเลยพี่บอกแล้วพี่อยู่จะกลัวไง Someone's gonna get fired. Hopefully they're not gonna press any charges because that would be aDefiling your probation. I hope maybe you ask Knight. He actually talked to Knight and Knight agreed. Because if not, yo. Okay, this Knight knows. You tried to maneuver, but Knight saw through. But at least he's away. I'm fine now. I can enjoy this mini vacation you're gonna have together. Mark is so good looking. Lelau. เดมีอะไรพี่บอกรถเสียเดเขาซ่อมมาครึ่งชั่วโมงแล้วพี่ยังไม่มีวี่แววเลยนี่เราอยู่แถวไหนแล้วอ่ะพี่ว่ารถน่าจะใกล้ถึงแล้วนะงั้นพี่ว่าเราอย่ารอเลยไหมรถเราจะไปต่อไงอะพี่ Is there no Ubers, cars, taxis? I have no idea. Or the mode of transport. That's one. พร้อมให้คุณหนูตกอับกับพี่ไหมน้องเคยเล่าเรื่องพ่อให้ผมฟังเลยอ่ะพ่อพี่เสียตั้งแต่เด็กอ่ะแม่ไม่รู้จะเล่าอะไรพี่คิดถึงพ่อกันปะ I don't think he ever spoke about his mother also ไม่นะพี่ไม่ค่อยมีภาพจำกับพ่อเท่าไหร่พี่ก็ถึงไอ้ลุงมากกว่าอีกพ่อแม่ผมอ่ะเจอกันตั้งแต่เด็ก Okay, they're separated ตอนนั้นอ่ะเพิ่ง5ขวบเองมั้งน่าจะคล้ายๆพี่อ่ะจับเพื่อนพ่อไม่ค่อยได้เหมือนกันพอเลิกกันก็ไปอยู่กรุงเทพกับแม่เอ้านี่เราเด็กบ้านนอกก่อนคนไหนดิDon't tell me his home time is where they're currently going.
and they might meet his father. Even his father, I don't care about that much. Just because you broke up with the mother and the mother moved doesn't mean you should not contact your children. That's just abandonment. They abandoned them. Could have just reached out to them. เดี๋ยวน้องเดินเข้าไปในซอยก่อนถึงตัวโรงแรมน่ะนะโอเคพี่ครับจุดนี้ครับน้องครับไปดีลองหัวนะYou kind of ask them for children holidays to come to you, spend their time with you, like. แม่พอถึงทะเลแล้วอ่ะลืมทุกอย่างเลยนะข้างหน้าผมเนี่ยน่าจะเป็นทะเลสีเขียวกว้างไกลจากสายตาเราฟังจากเสียงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทะเลที่สงบนิ่งคลื่นไม่แรงมากแล้วก็มีพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกฝั่งซ้ายมือให้พี่เดรู้ได้ไงเนี่ยผมรู้สึกถึงความอุ่นจากฝั่งเนี้ยแล้วเดอยากรู้ไหมว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะอุ่นหรือเย็น3 2 1ตอนนี้บรรยากาศน่าจะดีสุดๆไปเลยใช่ไหมพี่โคตรดีได้เล่นทะเลแบบที่ไม่เห็นทะเลเนี่ยก็แปลกดีเหมือนกันเนาะยากมากใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าตอนแรกอะอย่างมันก็เป็นเหมือนเดิมอะทะเลก็ยังเป็นทะเลและนี่ทรายก็ยังเป็นทรายฟ้าก็ยังเป็นฟ้าเหมือนเดิม Stand in your head though ต่อให้ผมมองไม่เห็นเนี่ยทุกอย่างก็ยังจะคงเหมือนเดิมพี่รู้ไหมผมเพิ่งจะเข้าใจเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตามองก็มองเห็นมันได้ใช่บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจรับรู้ True มันพร้อมที่สุดที่ตอนนี้
You guys know the right things to say, Mark. นี่พี่ยิ้มใช่ไหมเนี่ย It is. Oh, but you sent hands in my mouth. I'm just so happy seeing Day happy.Like, honestly, I don't like seeing him, like, sad or mad. หนังสืออ่ะฮะหนังสือ Don't tell me they forgot their book The Last Twilight นมเปรี้ยวสีดีใหม่เมจิกเบอร์รี่เย็นเจี๊ยบอร่อยจี๊ดสดชื่นไม่ซ้ำใครอะไรอะพี่ตรงนี้เขาไม่จัดปาร์ตี้กันโหท่าทางโคตรมันไปเช็คอินดีกว่าย ังไงวัยรุ่นไหนๆก็ไหนๆแล้วร่างกายอยากเติมของวะ ถ้าน้องสะกิดมาแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่จะพาไปสเกิร์ต ไปDo something to break my heart, cause we're having too much fun right now. We are too happy. Wow. The only reason I would think you were able to fall asleep is because you were drunk. ตื่นเร็วเด้อะไรวันนี้พี่หมอกพี่ว่าเมื่อคืนพวกเราเมาเรือไปหน่อยว่ะนอนกองเป็นศพที่นี่ทั้งคืนเลยอ่ะ ดีนะไม่มีคนมาเก็บศพไปเนี่ย They took the money.ของแดงไม่มีอะไรหายโอเคโอเคเดพี่ขอโทษนะเว้ยพี่หนังสืออ่ะฮะหนังสือ Last Twilight อ่ะพี่ที่อยู่กับพี่หรอพี่ผมไม่มีอ่ะ Oh that was stolen or lostไม่มีว่ะไม่ได้นะเว้ยพี่อะไรจะหายก็ได้อะแต่ไม่ใช่หนังสือเล่มนี้นี่งั้นเราจะมาทีมนี้กันทำไมวะพี่เดพี่ขอโทษเดOf the misplaced somewhere
เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวพี่ลองไปหาแถวนี้ดูก่อนมันอาจจะปลิวไปแถวนี้ก็ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวรออยู่นี่นะเดไอ้ joking อุ๊ยอยู่นี่นี่เองว้าเดย You just woke up in the morning and chose violence ก็เมื่อคืนผมเอาไปหนุนนอนอ่ะเดี๋ยวทีถ้าหายไปจริงๆนะผมตกใจจนหน้าเสียมากแน่ๆเลยใช่ไหม Woke up in the morning and choosing violence like that เดย์พี่ว่าบางทีน้องก็เล่นไม่รู้เวลาเหมือนกันนะครับอะไรพี่อย่าตึงใจดิเก่งเล่นกับขำมาก I think that he's also joking with you เก่งมากนะเนี่ยก็ลองหาทำไม่งั้นพี่ว่าตัวเองขำๆป่ะเดี๋ยวพี่มอกไม่เลย Is he really mad? มอกพี่มอก Even if you're choking, Mok, this is not funny. พี่มอกอยู่ไหนอ่ะผมขอโทษพี่ Mok พี่มอกผมขอโทษพี่ I know you're not really mad, but this is not funny at all.เดินดีๆเลยจะกูช้อนหน้าแม่งขอโทษครับ Like you do not know how to play with jokes. These are not jokes. ขอโทษพี่พี่หมอ The way he changed. พี่หมอพี่น้องฟ้าค่ะไม่ใช่พี่หมอกแอสพี่หมอกแกล้งเหรอเล่นอะไรเนี่ยเอาไปเลยอยู่ไหนเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้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 ไม่เอาไม่เอาหายกันนะคะน้องเดย์อุ๊ยพี่เดย์หายกันนะคะงอนแล้วปล่อยยังไม่มาช่วยเร็วขอโทษ That was not funny though guys that was not cool both of your jokes are not cool Check for a placement. อะไรเนี่ยรู้ได้ไงมันพี่ต้องมีแค่พี่คนเดียวนี่แหละที่ทำแบบเนี้ยมีหลายก็เห็นว่าหิวไม่อยากกินอะไรไม่กินท้องหิวอยากให้พี่แกงเอางี้มันได้หายเจอจะได้กินเว้ยพี่มอกพี่มอกโอ้ยพี่มอกพี่หมอกอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะถ้าหาไม่เจอเนี่ยพี่กินเองนะขอ Just hit him in the armpit เจออะไรมาพี่เปิดได้ Oh right in the throat Don't do that though.Refreshing. ขอบคุณนะพี่ครับอีกไกลมั้ยเนี่ยว่าจะถึงงานพี่อ้นน่ะพี่ว่าไม่น่าไกลนะแต่ว่าถ้าเราจะเดินไปเนี่ยเอาเรื่องอยู่
ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่ได้รีบอยู่แล้วจริงไปเถอะโอเคมาI like the updates on their shirts. Bah. It looks nice. พ่อนะครับพี่ฮะพอดีผมจะไปงานแต่งเพื่อนอ่ะเนี่ยพี่รู้จักไหมเอ้าบ้านงานพี่ปลาเบอร์นี้เอาแล้วผมพาไปพอดีดิไปเดินหน้ากับเจ้าบ่าวดีเลยพี่เดี๋ยวผมจ่ายค่าลูกชิ้นก่อนมาตามมาเฮ้ยเดี๋ยวเลยแน่ใจเหรอแน่ใจดิทำไมอ่ะ What if he kidnaps us มาจับดูเอาเองมาหาผมเฉยจังบ้างโอ้ยพี่สบายมากแบบเนี้ยเด็กอยากซ่าเว้ยขึ้นไปThat's a coincidenceSaw where them hands were. ถึงไหนครับขอบคุณมากนะพี่ไม่พื้นครับโชคดีครับเป็นกันครับครับโชคดี My aunt, you were also coming here. พี่ว่าเรามาถึงไวไปไหนวะ Do you mean that it was on your way? แต่ก็ดีแล้วแหละงั้นไปหาพี่อ้นกันเดี๋ยวพี่ว่าอย่าพึ่งก่อนดีกว่าทำไมอะพี่เราจะ That's way too strong. เป็นกันสภาพนี้เลยนะOh yeah, change whatever you're wearing. That's not appropriate for the wedding. Ooh! So smart looking, both of y'all.I'm liking the fits. The outfits are just on them. สวัสดีครับมองกล้องนะครับ 1 2 3โอเคอ่ะขออีกรูปนะ 1 2 3โอเคเรียบร้อยครับ Wait, are we not gonna get the pictures? Okay.เด้ฮึพี่อย่าบอกอีกครั้งหนึ่งนะเด้ก็เป็นคนหล่อนะเนี่ย Yes he is ผมว่านะวันนี้เนี่ยพี่ก็น่าจะหล่อมากๆแน่เลย Oh he does ใช่ไหม
พี่จะไม่หวั่นไหวมือเดย์พี่สัญญาคำว่ารักที่เธอบอกรักช่วยต่อลมหายใจแค่ได้ทำความรู้สึกนี้เอาไว้ต่อให้พี่อยากจะปล่อยมือผมเนี่ย I won't let you ผมก็ไม่ยอมใช่เต้นกับพี่อีกสักเพลงไหมสุดหล่อ I have to applaud the writers, directors, everyone who went through this for this production cause wow like wow แค่ฟัง Spotify ให้เพลงที่ใช่ไปหาคุณMan, they got married really fast. They were just engaged. สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะจากดานนัทและเมทัศนะครับอ๋อขอบคุณมากค่ะพอดีคุณอ้นกับคุณปลาขอให้ช่วยเขียนเหตุผลที่เรื่องหนังสือเล่มนี้มาด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญด้านนู้นเลยค่ะเชิญค่ะSo they are done reading the book, or they went to buy another copy. Day, day, อยากอวยพรอะไรว่ามาเลยเดี๋ยวพี่เขียนให้ผมสงสัยมาตลอดว่าทำไมพี่ถึงแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้ผมพออ่านไปครึ่งเล่มก็พอเข้าใจแล้วOkay, you still halfway through the book. ตอนจบเป็นยังไงแต่มีในแบบเดย์เนี่ยก็จะลองหาตอนจบของตัวเองดูมีหลานไวๆนะจาน He has a nice handwriting, which is not common for doctors. เดี๋ยวเซ็นตรงนี้นะ Well, doctors here.ปวดหัวใจเลยว่ะเอาน้อยตรงนี้เหรอตรงนี้ตรงนี้ยังอ้าวน้องหมอกน้องเดอ้าวพี่ป้าอ้าวป้าสวัสดีครับขอบคุณมากนะที่มายินดีด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากมาได้ไงวะเนี่ยไม่นึกว่าจะมามาสิโอ้โหสิงห์ว่านี่ could have done without the gloves though งอกอะไรมาเนี่ยว้ายเฮ้ยลักมาจากที่โรงแรมนี่นะนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปน้องเดย์น้องหมอกอันเนี้ยเพื่อนซีพี่ปลาเขาไอเนี่ยเป็นเจ้าของแรมในเมืองสนิทกันไว้เกิดได้พักปีสวัสดีครับ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 ไปนั่งไปนั่งกันนะป้าเอาของไว้ยังเออวางไว้ตรงไหนไปนั่งกันดีกว่าไปกันขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวของเราด้วยนะคะแม่ช่างเป็นคู่ที่น่ารักเหมาะสมกันจริงๆเลยเห็นว่ารักครั้งนี้ง่ายมากๆไปเจอกันได้ยังไงคะผมเจอกับปลาเขาตอนที่เขามาเป็นไกด์เลนเนอร์ตอนวิ่งครับแต่จริงๆเนี่ยต้องขอบคุณ Tinder ครับที่ผัดให้เรามาเจอกัน ผมตกหลุมรักเสียงของเขาครับ รู้สึกว่าอยากจะได้ยินเสียงตลอดชีวิตโอ้เวอร์มากค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วปาแอบดัดเสียง The clubs are not as bad as it looked when she was holding those that one glass. แล้วความรักมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ
But they mean might mean symbolic คนอาจจะคิดว่าการที่เขามองไม่เห็นเนี่ยเป็นอุปสรรคของคู่เราใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วอุปสรรคที่แท้จริงคือเขานอนกลค่ะทุกคืนเลยแต่ก็เข้าใจนะคะที่หลายๆคนบอกว่าการที่เรามาคบกับคนตาบอดเนี่ยเราต้องเป็นคนมาดูแลเขาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอ้นเขาดูแลตัวเองได้ดีมากๆอยู่แล้วค่ะบางทีเขาเป็นคนดูแลเราด้วยซ้ำความรักของคู่เราเนี่ยก็เลยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตคู่ของเราPreach Yes ขอเสียงปรบมือให้กับคู่บ่าวสาวของเราอีกครั้งด้วยนะคะจริงๆแต่ละอันมันมีชื่อเรียกด้วยนะคือเชฟเขาตั้งโดยที่แบบจีพี่ก็ต้องอนุมัติก่อนแหละแต่อย่างแบบเช่นโอ้โหนี่มันขี้โมกจริงๆเลยนี่หมูโคตรโมกเนี่ยพี่เขาเพิ่งบอกผมมาว่าอาหารงานแต่งจานเนี่ยมันจากโรงแรมเขาหมดเลยนะโอ้โหก็คืออร่อยใช่โอเคได้ได้อร่อยก็อร่อยว่าแต่เพื่อนงานแต่งจานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสวองนั่นเลยอะแต่เอาหล่อดีแต่น่ารักดีสูงวัยนิดหน่อยเองเพื่อนแม่พี่อะป้าเพนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใครสนใจจะออกไปเต้นดีลากับเพื่อนสวองบ้างไหมจ๊ะโดนเลยชิเฮ้ยไปไหมไปรุ่นไปรุ่นเดียวไปรุ่นหมอกเอาหน่อยไปดิเอไปไหมไปเลยไปไหมผมเต้นไม่เป็นครับไปเลยไปเลยฝากด้วยนะคะประเพณชาติจัดสู้ๆนะพี่พี่สนุกแม่สนุกแม่ดูสิขอชมหน่อยเดี๋ยวบ้างไหมมาดิขอบคุณเหล่าสวทุกท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะเดี๋ยวผมดูแลต่อเองครับป้าขอบคุณนะครับค่ะสนใจเต้นกับพี่สักเพลงไหมสุดหล่อก็ถ้าพี่มีอะไรที่ต้องเต้นกับผมนะ not at all baby not at allคืบเท่านั้นฉันให้งงเงินไม่กล้า2 step 1 2 step 1 2 step มีใครจะเอ่ยบอกรักแค่คืบเท่านี้น้ำใจไม่ตรีมีให้ตรงนั้นฉันไหนจึงเหมือนคนไม่รู้จักวันใจนักรักเธอหรือที่ไม่เยี่ยมอำพรางหลงรักเงาจนเศร้าดวงใจ The song is so perfect for this scene. It just goes so wellรักด้วยใจพักรักด้วยใจ
ระเจิงสายตาแค่คือจริงจริงSo scared. I was having so many good moments. I'm waiting for shit to hit the fans. I do. แล้วพี่ล่ะความหมายดีไหมพี่รู้ไหมว่าเพลงชื่ออะไรอ่ะแค่คือใช่แค่คือIt was, y'all killed it on the dance floor. Dad. Dad. Yep. Ni pa eng. I want to say that I'm shocked, but it's since he said like he didn't say his hometown, I assumed it's gonna be sometime they're gonna meet. Oh.Let's check first placement. The number, although the end credits, it's just some nice moments of them. No, มันเล่นเองได้มั้ง With product placement. รู้เนี่ยพวกแฟนพี่เก่งขนาดนี้ไหนเล่นให้พี่ฟังอีกเพลงดิเรื่องอะไรอ่ะนี่อุตส่าห์เอาของโปรดมาให้เลยเนี่ยโอ้ยขี้โกงอ่ะอ่ะเล่นได้หนึ่งเพลงก็ได้
จริงอ่ะยอมมาให้กินเฉยรางวัลของจริงอ่ะอันนี้สมองวิโฮอะไรเนี่ยไม่มีคนเห็นพี่ดูแล้วไม่กลับบ้านเลยวันนี้เราว่าง1วันเต็มๆเลยนะเดี๋ยวอยากไปเที่ยวไหนฮะI really do want to talk about this episode, but to be honest, my back is killing me. You would have seen that I've been slanting throughout this episode, moving around. Been sitting in this position for a while, and I haven't rested, honestly, like this week. So I just want to rest a bit my back so that I can dive into episode 9. Hopefully, once I rested, I would still have energy to record again. Let's hope. So, yeah, honestly, everything is going fine now. I still want to know what happened between day and night. So now, my assumption, my prediction is night had some cause or something to do with day's losing his sight. I think maybe he was involved in the car accident somehow, not maliciously. I don't think he did anything like that. He was out to get Day. Maybe they had a fight or something, but something happened. Like, that's the only thing I can think of right now, because I don't, like, honestly, I do not know, like, why Day does not like Night. I would have understood maybe if there was a, like, because I know Day, his mom and dad separated when he was 5. Found that the dad never reached out, so I'm not sure if they have the same father, but I think they would, because I feel like Knight is older, so they could have the same father. So initially, at the beginning of the series, I thought maybe Knight was like an illegitimate son or something like that, but as time went, I didn't think that it was the case. So I thought maybe that's why they didn't like him, because of that. But as the series went on, that I don't think I ever voiced that out, because as series goes, didn't make sense. But now what I'm thinking, when it clicked, maybe it has to do with an accident. I'm not sure. We're still at episode 8, so we still have... See if it's a 12th episode, because I'm not sure. I've been assuming that it's 12th episode. Yeah, as in 12th episode. So we still have episode 9, 10, 11, and 12. Yeah, still have 4 episodes left to find out, like, what's the beef between Night and Day. So we still have time, and I'm wondering if we're setting up Night and Pochai together with the scene I think the last episode, because I didn't talk about the last episode. We're setting them up to be a couple. I'm not sure. We shall see how that goes, but I'm all for it, to be honest. But I'm not sure how Mama is going to feel about it. Like, I'm not sure how Mama's going to feel, but either. Like, I'm not sure how she's going to react when she found out that they and Mark are together. Which is another thing, I'm happy. They are boyfriends. I couldn't get excited in the last episode because of that ending. So I'm not sure how Mommy's going to feel about that. You know, she has her reservations with Mark about Mark. I'm not sure how he's going to feel when her baby is dating Mark. I'm not sure how she's going to feel when she finds out that Knight didn't go fully, like, on this trip. He stopped halfway, and Knight and Day and Mark went alone. So I'm not sure how she's going to freak out about that. We shall see. But yeah, I've been loving the progress. I'm loving them together. I love the storyline, the soundtrack, like how everything's progressing. Like, the person who wrote this
knows how to write. Like, honestly, they know how to do it, like, to storytell. Like, wow. Wow. Honestly, like, wow. But yeah, like, this is one of a gem. Like, this is a gem, the series. I just have to say that. But, you know, that's it for my reaction. I want to take a break before I dive to the next episode. Hopefully, I'm gonna. I'm not promising. I'm not sure. I shall see. But yeah, that's it. Please leave a like, subscribe, and comment. And I'll see you again next reaction video. Bye.